พี่รู้ว่าแปลกขึ้นพี่ก็เลยมีอะไรมาปลอบแพรนิดหน่อยก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะช่วงพักสัมมนาหรือไม่ก็ตอนที่คุณศิลาเขากลับไปแล้วก็ได้พี่นัดลูกค้าไว้ข้างนอกคนหนึ่งพี่จะพาแพรไปด้วยแล้วเดี๋ยวพี่ได้ช่วยพูดปิดดีลให้พี่มาช่วยแพรทำไมคะเดี๋ยวพอคนอื่นรู้เข้าเดี๋ยวพี่ก็ลำบากใจอีกคนอื่นเขาไม่รู้หรอกพี่ก็บอกคนอื่นเขาว่าพี่กับแพรจะออกไปเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่กันแค่นี้ลูกค้าคนนี้เขาชื่อพี่หนุ่มนะเพื่อนพี่เขาแนะนำมาอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวพี่จะพูดเปิดให้แพรก่อนนะแล้วแพรก็ค่อยอธิบายเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมให้เขาอีกทีได้ค่ะแพรเตรียมข้อมูลมาครบเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแพรไว้เดี๋ยวแพรจะพาไปเลี้ยงข้าวนะคะจ้ะนี่ก็แสดงว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วพี่บอกอะไรไงว่าพี่จะอยู่ข้างแพรขอบคุณนะคะไม่มีใครดีกับแพรเท่าพี่วัดเลยครับยูมีอะไรว่ามาก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่อยากจะโทรมาถามว่าเรื่องงานสัมมนาเป็นไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะก็เรียบร้อยดีคุณศิลาเขายังออกปากชมเลยว่างานจัดดีแล้วนี่คุณทำอะไรอยู่คะก็คือพอดีตอนนี้ผมว่างอะนะผมก็เลยออกมาเจอลูกค้าหน่อยนี่ใครเปิดเสียงเพลงอะปกติคุณขับรถคุณไม่เปิดเพลงคุณไปกับใครคะพอดีผมออกมากับแพรเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาแพรเขาดูแลอยู่ยุยังไงนี่วัดใกล้จะถึงแล้วอะนะก็เดี๋ยวแบตก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยยังไงเดี๋ยวเย็นนี้วัดโทรหายุอีกทีก็แล้วกันนะแค่นี้ก่อนนะบายเดี๋ยวคุณวัดฉันยังพูดไม่จบเลยคิมนี่เธอรู้เรื่องที่คุณวัดออกไปกับเหมือนแพรออกไปหาลูกค้าไหมคิมรู้แล้วค่ะตอนนี้คิมกำลังขับรถตามสองคนนั้นอยู่ก็เดี๋ยวแพรไปรถคันเดียวกับพี่ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเอารถไปหลายคันเปลืองน้ำมันได้ค่ะแล้วลูกค้าที่ห้องนัดนี่จะให้เราไปเจอที่ไหนล่ะคะก็รู้สึกว่าจะอยู่ในตัวเมืองแหละไม่ไกลพี่ก็กลัวว่าคุณวัดเนี่ยจะเอาลูกค้าให้เหมือนแพรอีกคนนึงเดี๋ยวจะทำตัวเลขตามเขาไม่ทันนะจ๊ะพี่ยูไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคิมกำลังขับตามสองคนนั้นไม่ให้คลาดสายตาคิมรับรองเลยค่ะคิมไม่ยอมให้เขาหักหลังเราแน่ค่ะ